กำลังตามหาที่แคมปิ้งใกล้ๆมีบรรยากาศธรรมชาติได้สูดหายใจอย่างเต็มปอดอยู่ใช่ไหมคะที่นี่ค่ะลานกลางเต็นท์เปิดใหม่ริมแม่น้ำให้บรรยากาศผ่อนคลายเงียบสงบจ่ายแค่คนละร้อยเท่านั้นเองตกปลาได้ด้วยและเราจะพาไปเที่ยวตลาดเก่าพนมสารคามหาของกินอร่อยอร่อยระดับตำนานไปชิมก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านเก่าแก่ว่าจะอร่อยจริงไหมนะคะเราก็ได้มาแล้วกุ้ยช่ายเจ้าอร่อยนะคะว้าวเป็นแบบบางๆแบบนี้เก็บอุปกรณ์แคมปิ้งยัดใส่ท้ายรถแล้วออกเดินทางกันค่ะที่นี่อยู่ใกล้มากๆเลยนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพแค่77กิโลเมตร1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองก็จะถึงแล้วบ้านเนิ่มตะทีแคมป์กราวที่กางเต็นท์เปิดใหม่ค่ะมาแอบดูกันดีกว่าว่าที่นี่น่าพักไหมทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูยังไม่มีใครเคยรีวิวที่นี่นะเราก็มาบุกเบิกแล้วที่นี่มีบ้านอยู่2หลังนะคะยังไม่เปิดให้บริการนะทางเดินยังไม่ค่อยเสร็จดีมันเป็นดินอยู่เดินระวังนะคะนี่คุณน้ากำลังตัดหญ้าอยู่นะคะน้ากลัวมันจะถิ่มตูดหนูอ่ะลูกโอ้ยหญ้าสูงๆมันถ่ายรูปสวยกว่ากันเยอะเลยค่ะนะแต่ไม่เป็นไรค่ะขอถ่ายแค่ตอนนี้ก็ยังดีตอนนี้เราได้กางทัพสำเร็จแล้วนะคะเราดูตรงนี้ว่าล่มดีก็เลยกางทัพตรงนี้ซะเลยใกล้รถด้วยกำลังดูอยู่นะคะว่าจะกางเต็นท์นอนข้างบนหรือว่านอนข้างล่างดีสวัสดีชาวฟินแลนด์ดีวันนี้เรามากางเต็นท์ริมน้ำกันค่ะที่นี่ที่กางเต็นท์ใหม่นะคะชื่อว่าเนิ่มนาทีและเราก็มากางเต็นท์ใหม่ของเราที่เพิ่งซื้อมาจากดีแคทลอนบางใหญ่ค่ะเคชัวเดี๋ยวลองกางดูนะคะว่ามันกางง่ายจริงไหมแค่แค่นี้ใช่ไหมนี่กางครั้งแรกเลยนะดูอันนี้ต้องอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็กางเต็นท์สำเร็จแล้วด้วยมือเดียวไม่ต้องงองผู้ชายเลยค่ะมาคนเดียวก็กางได้นะกางง่ายจริงๆค่ะเหลือแค่ปูพื้นแล้วก็ปักสมอบกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแป๊บเดียวเองค่ะข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเบาสบายด้านในมืดสนิทนอนสบายค่ะที่นี่เหมือนเป็นสวนนะคะมีมะนาวด้วยนี่เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่มี4ห้องนะคะด้านในมีโถผู้ชายอยู่แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะเป็นแบบเอาท์ดอร์ครึ่งหนึ่งตอนกลางวันเห็นพระอาทิตย์ตอนกลางคืนเห็นพระจันทร์ wow. แต่ว่าระวังยุงกัดนิดนึงนะคะนั้นต้นนี้เป็นต้นเซียนทอนะคะที่มีลูกด้วยห้องน้ำนะคะนอกจากห้องอาบน้ำแล้วก็มีโถสุขา2ห้องนะคะห้องน้ำ2ห้องแล้วก็มีห้องอาบน้ำอีก1ห้องสไตล์เดียวกันโป่งๆโล่งๆแล้วก็ไม่มีความเหม็นอับใดๆนะห้องน้ำอาจจะน้อยไปหน่อยแต่น้ำแรงมากนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีแพดเดิลบอร์ดให้พายเล่นด้วยแล้วก็มีเรือด้วยนะใครจะเอาเรือออกไปพายเล่นในแม่น้ำบางปะกงก็ได้ค่ะรีวิวชุดมีดกันดีกว่าชุดมีดอเนกประสงค์ใครกันสิว่าราคาเท่าไหร่มีกรรไกรที่ปอกครบเลยดูสิว่ามันใช้ได้จริงแค่ไหนนะดูว่าชุดมีดนี้จะสามารถใช้หั่นหัวใจได้ไหมเราหั่นได้ในครั้งเดียวเลยนะคะว้าวถ้าคนเคยตกกุ้งก็จะรู้ว่ามันก็หั่นยากเราเตรียมหัวใจไก่มาเพื่อที่จะตกกุ้งค่ะแต่ดูท่าทีแล้วไม่มีกุ้งให้เราตกเลยวันนี้หรือกุ้งไม่ยอมกินเหยื่อก็ไม่รู้ค่ะนั่งตกอยู่สักพักใหญ่ก็ยังไม่ได้กุ้งเลยนี่ลองตกดูไม่ได้เลยน้ำมันเปลี่ยนสีด้วยหรอคะแค่เฉพาะช่วงนี้หรอคะ
หรือว่าแล้วแต่น้ำนะกุ้งก็เหมือนกับจะลอกคาบไงคือว่าเปรี้ยงเพราะพอลอกคาบมันก็จะกินมันกินอาหารวันสองวันเป็นธรรมชาติเขาอะคือพอตอนลอกคาบเขาจะไม่กินอาหารเหรอคะเขาจะไม่ค่อยกินอาหารมากอะพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อหรอมาเสียบอ๋ออันนี้เม็ดตาลครับแล้วก็มันสำปะหลังแล้วอย่างนี้จะได้ตัวอะไรกุ้งเหรอคะกุ้งอย่างเดียวครับโอ้ยอยากเห็นจังเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพักผมมาจะได้เห็นคือต้องปักทิ้งเอาไว้ก่อนเหรอคะกับมันสัมปะหลังเอาแล้วมันไม่มีตัวเบ็ดเลยมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วกุ้งก็เข้ามากินไงที่นั่นพอมันเป็นตำแหน่งเพราะว่ากุ้งกินแล้วเอาส่งคล้องครอบแสดงว่าปกติแถวนี้มันก็มีกุ้งใช่ไหมคะมีหมดอ่ะแต่ว่าน้ำมีซุ้มไม้เยอะมีซุ้มน้ำซุ้มไรมันเข้าอาศัยแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยดีมันก็เลยไม่กินเหยื่อคือว่าเป็นน้ำวันนี้เราคงทำบาปไม่ขึ้นจริงๆค่ะน้ำมันไม่ดีออกไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราได้มาถึงทุ่งนาแห่งบางน้ำเปรี้ยวนะคะสีสวยมากบรรยากาศดีเอ๋สวยไหมคะมาเที่ยวกันได้นะสวยมากเลยที่นี่อยู่ติดกับทุ่งนานะคะสามารถออกไปเดินเล่นชมบรรยากาศหรือถ่ายรูปสวยๆได้ความเขียวของทุ่งนามีเสียงนกร้องนี่มันชิลมากเลยค่ะมันหิวใจมากจริงๆสำหรับคนในเมืองนะเมนูของเราวันนี้คือเบคอนคั่วกับอะโวคาโดต้นค่ะอะโวคาโดต้นค่ะอร่อยมากๆเลยใครอยากรู้วิธีปลูกแล้วเก็บเกี่ยวไปย้อนดูที่คลิปที่ขึ้นให้ดูนะคะบางคนเขาชอบแต่เขาบอกว่าชอบแบบว่ามันคือบรรยากาศนะคะลานกลางเต็นท์เย็นวันนี้มีเราอยู่คนเดียวเป็นวันหยุดที่เงียบสงบนะตอนนี้เราหนียุงเข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วนะคะจะไม่ได้ดูการเก็บกุ้งด้วยสุ่มนะเพราะว่าข้างนอกก็มืดมากด้วยตรงโป๊ะไม่มีไฟให้นะคะแต่ว่าไฟก็ส่องไปเกือบถึงอยู่แหละไม่ได้ใหญ่กว่าซันชายวิดาลิโดเท่าไหร่นะภายในมืดสนิทนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บความร้อนเรากางตั้งแต่เที่ยงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากนะสัมผัสดูก็รู้สึกว่ามันเย็นสามารถนั่งรอพระอาทิตย์ขึ้นได้จากหน้าเต็นท์เลยนะคะแต่ว่าเมฆเยอะสงสัยจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์นะวันนี้ที่นี่เปิดไฟระเบียงให้เราถึงเช้าเลยนะคะใครมาปาร์ตี้ก็สะดวกมากบรรยากาศริมน้ำตอนเช้านะคะน้ำขึ้นมาแล้วบรรยากาศดีเงียบสงบนะแล้วเรามาดูผลงานการกางร่มของเรานะคะยังไงยังไงยังไงได้กุ้งฝอยมานะคะเย้ยังพอมีผลงานนะเราใช้หัวใจไก่เดี๋ยวปล่อยไปนะคะไม่ทันแล้วลูกคุณแม่จะกราบแล้วอ่ะเราจะมาพังเต็นท์กันนะคะอย่าลืมดึงสมองบวกให้หมดก่อนนะแล้วก็ดึงออกมาเสียบเอาตรงแดงเสียบกับแดงนะคะแล้วก็สีแดงเสียบกับสีแดงอย่างนี้อึ๊บ
อึ๊บสีเหลืองเสร็จแล้วก็เสียบสีเหลืองทําคงไม่รู้นะคะว่าตอนนี้เหลืองกับแดงนี่มันอยู่ฝั่งเดียวกันได้แล้วหลังจากนั้นก็ดึงเชือกสีส้มนะคะทุกอย่างก็จะรวมไปสู่ศูนย์กลางนะคะแล้วก็พับด้านหนึ่งมาเพื่อที่จะเก็บให้เป็นวงกลมเล็กลงหน่อยนะหลังจากนั้นก็เชือกสีเหลืองคล้องก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะการเก็บเต็มง่ายและรวดเร็วมากค่ะผู้หญิงคนเดียวก็สามารถเก็บได้กิ่งล่าเก็บเต็มตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาไปเที่ยวตลาดกันต่อดูสิว่าตลาดเก่าพนมสารคามเนี่ยมีอะไรน่าซื้อน่าช็อปน่ากินบ้างเขาว่ามีของอร่อยในตำนานอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปตามหากันค่ะแค่เดินเข้ามาในตลาดก็เห็นร้านแรกเป็นร้านเต้าหู้หลอดแบบทำเองยาวๆอย่างนี้เลยตลาดที่นี่นะคะก็จะมีของพื้นบ้านมาวางขายแล้วก็มีของเหมือนท้องตลาดทั่วไปมีผักต่างๆจะเห็นว่ากุ้งที่นี่ก็มีขายเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะ170บาทก็มีที่ไม่แพงก็เพราะว่าแถวนี้เขาเลี้ยงกุ้งกันเยอะค่ะอาหารขนมต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะทั้งของข้าวของหวานอาหารสำเร็จรูปใครจะมาฝากท้องซื้อกับข้าวที่นี่ก็ได้หน่อขาไหมครับหน่อขาครับเอาไปทำอะไรวะคะต้มขาไก่นี่ไงต้มขาไก่ของเลยค่ะขนมตาลนี่คือของจริงแท้แน่นอนจริงของตาลไข่พี่ตาลได้ค่ะแม่ค้าเต้นสวยด้วยนี่มันคือปลาอะไรเหรอคะยี่สกยี่สกไอ้นี่คือไข่ปลากรดเหรอคะไข่ปลายี่สกไข่ปลายี่สกตลาดนี้เปิดทุกวันขายตั้งแต่เช้าตรู่นะคะถ้าอยากจะมาแต่เช้านะเราไปตามหาก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านเก่าแก่ของพนมสารคามกันค่ะร้านปากหม้อเจโบบ้านเลขที่5นะคะที่นี่มีโต๊ะไม่กี่ตัวเองนานมาตอนร้านเปิดคนยังแน่นร้านเลยนะคะน้ำซุปเนี่ยก็เลือกได้ว่าจะใส่อะไรบ้างเพราะหวานธรรมชาติเราไม่ได้หวานน้ำปลามาแล้วไม่ได้เอามาโชว์ตัวเลยเครื่องปรุงเนี่ยก็มีน้ำพริกผัดให้ถึง2อย่างเลยหอมมากมานั่งทานที่นี่เป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะคะเขานั่งทำให้ทีละคนทีละชิ้นโดยที่จะให้น้ำซุปมาก่อนแล้วเขาก็จะทำมาใส่ชามของเราทีละคำแล้วก็ทำวนไปให้ค่อยๆทานแล้วก็ลิ้มรสความอร่อยนุ่มของปากหม้อเลือกได้ว่าจะเอาไส้อะไรนะคะเหมือนนั่งทานโอมากาเสะยังไงอย่างนั้นเลยก็งงเหมือนกันว่าเขานับได้ยังไงทุกโต๊ะแล้วก็รู้สึกเกรงใจคนที่นั่งรอโต๊ะด้วยค่ะก็เลยไม่ได้ทานเยอะนะคะหน้าร้านตรงนี้มีเต้าหู้ทอดขายด้วยเป็นแบบโฮมเมดนะอ้อแคบหมูร้านนี้อร่อยมากบอกเลยนี่ซื้อกลับบ้านเลยนะคะตรงนี้มีเต้าหู้ทอดมันทอดกล้วยทอดปอเปี๊ยะทอดนะคะเช้านี้เราได้ชิมกล้วยทอดส่วนมันทอดยังไม่เสร็จนะที่เด็ดของที่นี่เต้าหู้พนมสารคามมีความฟูๆแล้วก็มีรสติดเปรี้ยวนิดๆเป็นเต้าหู้สดแท้นะคะทำเองจริงๆรู้สึกเหมือนอยู่ไต้หวันเลยจากก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามนะคะเลยมาอีกไม่ไกลประมาณ6กิโลเมตรก็ถึงกุ้ยช่ายเจจูแล้วค่ะกุ้ยช่ายนึ่งเจ้าอร่อยเกาะขนุนนะคะแป้งบางนุ่มอร่อยมากๆเลยงั้นเอาอย่างนี้2กล่องแล้วกันนะคะนี่คือเขาสั่งไว้เหรอคะ
อ๋อเตรียมขายแสดงว่าลูกค้ามาซื้อเยอะมากเลยใช่ไหมคะสองที่ราคาเราก็ได้มาแล้วกุ้ยช่ายเจจูเกาะขนุนเจ้าอร่อยนะคะว้าวเป็นแบบบางๆแบบนี้แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดใครชอบแบบแป้งหนาหน่อยก็จะเป็นเจคิมเขาบอกถ้าเป็นแป้งบางแล้วเป็นเจจูน่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชิมกันวันนี้เราก็ได้พาไปเที่ยวกางเต็นท์ที่เด็ดๆใหม่ๆแล้วก็หาที่กินอร่อยๆให้แล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเราไปเที่ยวกันอีกค่ะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผ่อนคลายหน่อยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ